ละครับท่านผู้ชมที่เคารพมาถึงสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นตำนานของแรมโบ้ที่ปิดสนามมวยลุมพินีแล้วก็วิกแตกเจ็บ2 3ล้าน3 2ล้าน8 2ล้าน8อยู่เงี้ยแรมโบ้ก็มาเหลือยุคใหม่ยุคสุดท้ายภายใน5ปีที่ผมก็เห็นจะเป็นโบวี่นะฮะสออุดมสอนท่านจับตาดูดีๆนะครับส่วนมุมน้ำเงินนั่นก็คงจะเป็นดาวรุ่งเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นวัฒนศักดิ์นะฮะก็ลูกกันทระนะครับก็มาจากนู่นมหาสารคามอายุ19ปีท่านดูตัวเบลอเลยคงต่อไปอนาคตก็ไปชกกับญี่ปุ่นนะฮะเขาว่าเป็นจอมดีเดือดคุณพ่อทำไร่นะฮะคุณพ่ออยู่ชนบทก็ฐานะตอนนี้ก็จะดีแล้วครับก็อยู่ประมาณ 60,000-70,000 แล้วนะต่อไปก็จะเป็นมูลเงินแสนต่อไปเรามาดูทางนี้โบวี่ตอนหลังก็แพ้มาท่านผู้ชมที่เคารพฮะท่านที่ดูโบวี่ลงทุนแล้วท่านลองมานึกถึงผมก็ประคองมวยตัวนี้อย่างถึงที่สุดละฉะนั้นมวยที่เสียเปรียบมวยที่ลงทุนเราต้องดูแลให้เขาด้วยคู่หนึ่งที่เขาตำหนิว่าคุณชายประกบที่เอาไว้ฮะก็แดงเป็นต่อเขาบอกว่าน้ำเงินคงสู้ไม่ได้แล้วฮะให้มวยรุ่นๆดอนๆครับคือโบวี่เนี่ยเป็นมวยที่ซุปเปอร์สตาร์แล้วทางวัฒนศักดิ์มาจากไหนเนี่ยนะฮะคนก็ไม่ค่อยรู้จักฉะนั้นการสร้างผมมองแววเด็กแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงร่างสร้างขึ้นมาเงี้ยมันง่ายฉะนั้นการออกอาวุธแล้วเด็กหัวใจเพชรเนี่ยไม่รู้จักโบวี่แล้วท่านดูสังเกตดีๆนะฮะเป็นมวยใหม่นะฮะน้ำเงินอายุ19ปีเด็กๆเองนะครับตัดผมตัดเผ้าเป็นนักเรียนนะแล้วดูโบวี่เนี่ยใครก็ขึ้นมาก็นึกว่าเดี๋ยวก็น็อกแล้วนะจะน็อกหรือไม่น็อกท่านต้องติดตามดูนิดนึงแล้วถ้าไม่น็อกแล้วจะชนะกันยังไงเดี๋ยวท่านก็ต้องติดตามกันอีกฉะนั้นผลตรงนี้ก็ยังไม่ได้บอกกันนะก็ในช่วงที่จะสร้างวัฒนศักดิ์ขึ้นมานะโปรเตอร์ยังไม่ทราบยังมีชื่อเสียงเรียงนามมาเลยเอาไปต่อที่โบราณสถานเองครับตอนนั้นต่อไปว่าสิจนสิบดูดีๆนะครับอย่างนี้โบวี่นะครับดูการออกหมัดของโบวี่อัปคัตซ้ายเข้าไปลำตัวฮุกซ้ายขึ้นบนดูการออกหมัดนะฮะเนี่ยต่อยแล้วคุ้มค่าอย่างนี้ฮะโบวี่นะครับเอาละฮะหมดยกนะครับเนี่ยดูการออกนี่ออกแยบต่อยขวาไปดูนะฮะผมให้ดูมวยใหม่ๆโอ้โหทั้งศอกทั้งหมัดนะดูวัฒนศักดิ์ดูสายตาเด็กใหม่อายุ19ปีจากมหาสารคามฮะไม่มีความเกรงกลัวเลยมวยที่กล้าบวกครับไม่เกรงกลัวเลยนะฮะดูอายุ19แล้วเนี่ยหัวใจเนี่ยนักมวยควรจะดูเป็นเยี่ยงอย่างที่ยืนอยู่ได้หมัดหนักของโบวี่เดินตะลุมบอลไม่หยุดของโบวี่ไม่ได้สะทกสะท้านกับสมาธิของวัฒนศักดิ์เลยนี่แหละฮะสอแววว่าจะเป็นมวยเงินแสนในอนาคตต่อไปขอขอบคุณกรรมการนะฮะกรรมการน่ากลัวเมื่อกี้ครับกรรมการลาบเนินเดี๋ยวนี้ก็เก่งแทบทุกท่านนะดูการห้ามดูการกรรมการครับท่านนรงค์ก็รู้สึกว่าสมัยก่อนก็มีนรงค์พดุงไทยเดี๋ยวนี้นรงค์รวมจิตนะฮะดูโบวี่ออกอาวุธนะกรรมการที่สร้างเกียรติประวัติกันทั้งนั้นนะดีๆนะครับก็จารึกกันไว้ดูโบวี่โอ้ยในขณะที่ต่อยเพลินครับโบวี่อืมสวนด้วยหมัดขวาไปวัฒนศักดิ์ดูสิฮะดูผมเรียนท่านผู้ชมไปตั้งแต่แรกแล้วดูสมาธิของเด็กวัย19ปีแล้วเป็นมวยใหม่ที่มาจากไหนไม่กลัวนะครับยังกระจูล่งสุภาพบุรุษจากเสียงสารเลยขี่ม้าขาวมานี่เป็นพระเอกดูสิหน้าแยบตีนสั่นตีนขวาทำงานด้วยครับนี่แหละฮะเนี่ยท่านจับตาดูดีๆฮะวัฒนศักดิ์นะฮะวัย19ปีนะครับอือหือไม่มีหนีครับโอ้เนี่ยอาจารย์อะไรเอ่ยที่เป็นหัวหน้าคณะเนี่ยก็เป็นพ่อเองก็เป็นหัวหน้าคณะเป็นทั้งพ่อนะฮะครับชื่อจริงว่าพีระศักดิ์นะฮะเอมละโอต้องดูหน่อยนะฮะสลับเข้าไปครับโอ้พี่โอ้แลกกันสองเนี่ยนะฮะท่านดูนะฮะยืนต่อยกันติดๆนะครับยืนต่อยกันติดๆนะฮะไม่เต้นซ้ายเข้าไปอื
ดูศอกดูจริงๆโอ้โหสายลำตัวขวาขึ้นอีกแล้วฮะฮะโอ้โอ้โอ้ยดูฮะยังต้องดูแล้วครับอย่างนี้อย่างนี้ฮะโอ้ยเนี่ยดูเอาสิเอาคุณมาผมมาด้วยซ้ายขวาผมก็ซ้ายฝาตอบไปด้วยเนี่ยท่านผู้ชมที่เคารพครับทำไมแฟนมวยทั้งประเทศเขาเรียกร้องกันให้ผมเอาเทป60นะฮะปีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติออกมาให้ท่านชมก็ทุกคู่ท่านได้ดูไปแล้ว3คู่ท่านดูคู่ที่4เป็นอย่างไรท่านเห็นแล้วมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนท่านลองดูเนี่ยการทัดการออกอาวุธการทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันสุดยอดไหมฮะอย่างนี้นะฮะแฟนมวยได้เห็นได้อะไรแล้วก็ทดลองดูนะครับนะฮะอย่างนี้เราจะเป็นมวยเงินแสนต่อไปในระยะอันใกล้นี้เองขอให้ท่านเชื่อเถอะครับฮะมันจะแตกด้วยนะครับโชคชัยโบวี่งัดศอกกันมานะครับมัดซ้ายโอ้ตีซ้ายยัดเข้าไปสวนด้วยหมัดขวาครับดูฮะเพราะมวยอย่างนี้ต่อไปผมคิดว่ามันต้องจับตานะฮะจะสูงสุดไปถึงปูจ๋าไปสูงสุดถึงเข้มถึงน้องบีนะฮะถึงแสนชัยน้อยหรือไม่ต้องจับตาให้อีกแก๊กสองแก๊กเองฮะการสร้างมวยการทำมวยเนี่ยมันต้องสร้างขึ้นมาเพื่อประดับวงการมวยแล้วก็ต้องหาแม่เหล็กขึ้นมานะฮะหัวหน้าคณะที่อยู่ชนบทภูธรที่ยังไม่มีโอกาสก็ดีนะไม่ใช่ไม่โดนนะคุณสมชายดูโทรศัพท์มาเลยนะฮะผมคิดว่าคงไม่มีอะไรที่จะรังเกียจเลยนะฮะยินดีสนับสนุนแล้วก็ท่านดูการต่อยของมวยคู่นี้ประกอบไปด้วยผมอาจจะใช้เสียงบรรยายไปเพื่อให้เป็นคู่มวยที่ผมจัดคู่นี้เพราะเหตุผลอะไรพอจัดคู่นี้แล้วแฟนมวยก็บอกว่าผมเมาหมัดหรือเปล่าแดงเป็นต่อเยอะแยะเลยทั้งมวยเด็กอายุนิดเดียว19ปีจะมาทนโบวี่ได้หรือแฟนมวยก็ต่อต้อง2152ไปนู่นเลยนะก็ว่าฝ่ายแดงเนี่ยต้องน็อกน้ำเงินแน่แล้วดูน้ำเงินดูสมาธิดูโครงสร้างนะครับแล้วดูการเดินต่อยเนี่ยฮะดูฮะท่านสังเกตไหมฮะท่านผู้ชมที่เคารพสังเกตนิดเดียวว่าสมาธิของมวยรองอย่างฝ่ายน้ำเงินเนี่ยนะฮะไม่กลัวเลยเนี่ยดูเด็กหัวใจเนี่ยนะฮะดูการป้องกันหมัดเนี่ยเอาคุณต่อยผมผมว่าเหมือนเรียนมวยเอาโบบี้ต่อยผมต่อยด้วยเอาผมทนได้ด้วยเอาผมเอาคุณต่อยผมเอาสิอย่างเงี้ยไม่ต้องพากันนะฮะท่านผู้ชมโอ้อย่างเงี้ยทั้งศอกทั้งหมัดอย่างเงี้ยโอ้โหเอาสิเอาสิอย่างเงี้ยเอาโอ้โหเอาสิเอาสิเอาโดนศอกซ้ายเอาสิมาสิเอาไทโบวี่อ่ะเอาไทโบแรมโบสายพันธุ์ใหม่ใครอ่ะโอ้โหโบวี่ถอยอ่ะเอาโอ้ซ้ายขวาโอ้เมาเอ้ยลงไหมลงไหมลงโอ้ยสวนเลยโอ้โหโอ้ยหนูเอ้ยต่อยเพื่อพ่อจริงๆโอ้ยพ่อชื่อเล็กเหรอโอ้โหอย่างนี้โอ้โหเงินไหลนองทองไหลมาแล้วอย่างนี้โอ้โหสู้อย่างนี้โอ้ยหนูต้องการไม่ตกนะเดี๋ยวเมาการดิโอ้ยศอกขวาเข้าไปโอ้ยตายตายโอ้ยดูตาโอ้ยตาละเม็ดโอ้โหเจ็บปวดคนใหม่คุณสมชายโอ้โหใครแน่เนี่ยวัฒนศักดิ์แลมโบสายพันธุ์ใหม่โอ้ยศอกโอ้โหดูเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเดียวโอ้โหดูเหลือเกินจริงๆต้องยอมรับในวันนั้นกาโจของวัฒนศักดิ์ก็คือสุดยอดครับโอ้โหทั้งคู่เลยฮะอย่างนี้คู่ปึงแม่ไม่มีเสียยี่ห้อหรอกแพ้ก็ไม่เป็นไรฮะใครแพ้ใครชนะไม่คำนึงนะชกแล้วแฟนมวยตบมือทั้งสนามนี่ก็โอเคนะครับยืนกันโอ้โหนี่ยกครับดูครับดูโอ้เมาอะยกนี้มีเมาหน่อยนะครับต้องแก้ไขนะฮะอย่างนี้เอาเทปไปดูสับสอกไปโอ้โหโบวี่ก็เป็นไม่ชกเก๋โอ้ยดูเอาโดนแล้วเอาต้องกาดนะไอ้หนูหนูไอ้หนูกาดตกเอาวีซีดีแล้วต้องไปแก้นะนี่โอ้ยแตกไหมไม่แตกดวงดีต้องไปแก้มาดูยกที่4ดีกว่าโอ้โหโอ้โหอย่างนี้ครับโอ้ยดูสิเนี่ยฮะยกที่4เป็นไงไปรอดไหมเอ่ย
เด็กอายุ19ปีนะจากมหาสารคามแดนอีสานด้วยกันนะฮะโบวี่ก็อยู่นู่นเนี่ยคุณใจหารโบวี่นี่เป็นเด็กกาฬสินธุ์นะครับแถบเดียวกันนะอายุ23ปีนี้นะครับต่อยมาพอสมควรแต่ก็ยังไม่มากนะนะแกวันไปนะจามด้วยศอกซ้ายขวานะครับหน้าตัวแกว่าช่วยคุ้นจริงๆโอ้โหโบวี่ไหนก็สู้นะเรียมวัฒนศัพท์น่ารักนะครับกระทุ้งเข่าซ้ายเข่าขวาแม่ยืนสู้กับโบวี่ได้ขนาดนี้ก็ต้องยกนิ้วให้นะแพ้ชนะไม่คำนึงนะอย่างนี้โอ้โหดูโอ้โหดูโอ้โหโอ้โหโอ้ยเจ็บปวดเหลือเกินไอ้เข่าขวาเข้าไปข่าวเริ่มขึ้นแล้วไอ้ข่าวขวาเข้าไปวัฒนศักดิ์โอ้เหวี่ยงลูกนี้สวยนะเป็นยังไงวัฒนศักดิ์เอาเดินเข้าไปนำเข้าไปอีกเลยเอาโบวี่เตะขวาเข้ามาโอ้โดนฟันฟันขวาฟันขวาเข้าไปโอ้ยแทงซ้ายเอาวัฒนศักดิ์โอ้โหเกินราคาจริงๆแค่ไม่มีเพลงไม่มีกลัวโบวี่เลยครับโอ้โหใหญ่ครับโอ้ยแทงขวาเข้าไปหัวใจสมาธิเป็นหนึ่งแล้วฮะสังเกตดูโอ้โหเข่าขวาเดินใส่โบวี่ด้วยครับโอ้ยเดินใส่ใครถอยกันดูฮะเนี่ยโอ้ยแล้วโอ้สายพันธุ์ใหม่โอ้โหไม่หยุดเหมือนกันโบวี่โอ้โหอย่างนี้เอาตีเข่าขวาเข้าไปเอาดึงไม่ล้มแล้วล่ะไม่ล้มแล้วยุ่งแล้วผมมั่งแล้วเข่าซ้ายเอาคุณตีผมมานานตีแรงตีบินไปทั้งตัวโอ้ยเหาะไปตีเลยลูกนี้ตีแรงนะครับเอาหนีมาแล้วหนีมาแล้วหนีโบวี่โบวี่บอกโอ้ยเด็กคนนี้ทำไมสู้กับผมขนาดนี้เนี่ยไม่มีท้อแท้เลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใกล้รุ่งไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยอนุวัตรผมก็ต่อยมาหมดแล้วโอ้โหเป็นไงลุกโอ้ลุกเร็วอีกต่างหากโอ้ยลุกรีบเข้าไปหาเลยโอ้ลุกขึ้นมาแล้วโจมตีต่ออีกยังไม่เคยโอ้โหต่อยกับโบวี่แล้วก็ต่อยแบบนั้นว่ายังไงโบวี่เข่าซ้ายคุณบุกก็ผมบุกยิ่งกว่าคุณอีกเอาคุณเหนื่อยไหมเอาผมก็ไม่เหนื่อยโอ้โหดูแฟนมวยโอ้ทั้งสนามโอ้โหโบวี่โบวี่เป็นยังไงโอ้ยโอ้พลิกไปแล้ววัฒนศักดิ์19ปีไวตรงนี้เอ้าใครเดินใครเดินโบวี่ถอยแล้วโดนตีซ้ายตีจับตีขวาตีขวาตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายโอ้ยโอ้ยสับศอกขวาไปโบวี่เอาฮุกซ้ายก็อีกทีเอาวัฒนศักดิ์โอ้ยหมดยกครับโอ้โหโอ้โหดูภาพช้าเอาเกี่ยวหงายตรงไปเลยโอ้ยต้องยอมรับครับวัฒนศักดิ์โอ้ยโบวี่สับศอกซ้ายไปครับสับศอกขวาเข้าไปโอ้ยโดนเยอะเหมือนกันนะเยอะครับโอ้โหหัวใจเนี่ยหน้าเน้อนะโอ้ยยอมรับนะเล็กกาดให้ดีๆนะดู VCD เสร็จแล้วเนี่ยผมเตือนไปใน VCD แล้วนะท่านผู้ชมที่เคารพครับเทป VCD มวลนี้ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ประเทศไหนก็ตามทีนะฮะเนี่ยแหละฮะเป็นเอกลักษณ์เป็นศิลปะประจำชาติของคนไทยผมถึงบอกว่าศิลปะที่หนึ่งของโลกก็คือมวยไทยนะครับท่านจะไปเรียนวิชาอื่นๆอะไรก็เขาจะเอาไปดัดแปลงเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนชื่อนู่นเปลี่ยนชื่อนี่แต่เอกลักษณ์จริงๆนะฮะไม่มีใครสู้นะฮะแต่ไม่ใช่โหดร้ายถ้าเป็นผมขึ้นไปชกนี่ฮะโหดร้ายเพราะอะไรถ้าผมถูกเตะอย่างนี้ทีเดียวขี้โครงผมหักฮะแต่นักมวยเขามีการฟิตซ้อมเขามีการบริหารร่างกายมีการออกกำลังแข็งแรงกว่าพวกเราเขาไม่ใช่เป็นคนปกติฉะนั้นเขามีการบำรุงตัวนะฮะดูกรรมการนั่งขอบเวทีคุณใจหารทุกคนโอ้โหตื่นเต้นไปหมดดูโบวี่โอ้โหอย่างนี้ไม่รู้ท่านว่าใครชนะมาถึงตรงนี้ท่านว่าใครชนะยังชิงดำกันอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูสิดูเด็กอายุ19ปีโอ้โหอย่างนี้พ่อรวยแน่นะโอ้โหต่อยไม่ต้องแบกใครด้วยนะเลยเอาเตรียมตัวรักษาความซื่อสัตย์สุจริตไว้อย่างเดียวนะฮะนะนาเล็กชกทุกเดือนสอบถามโบวี่ครับเหนื่อยที่สุดในชีวิตในเหนื่อยสิครับเพราะคุณเคยบุกข้าคราวนี้คุณโดนเขาบุกโอ้โดนตีเข่าซ้ายเอานี่ยก5คุณใจหารไม่เหนื่อยได้ไงเอาลองดูสิลองไม่เหนื่อยสิไม่เหนื่อยสิเอาละครับท่านผู้ชมที่เคารพฮะผมนึกว่าตรงนี้จะเป็นมวยเอกไหมจะไปชกอนุวัฒน์เลยได้ไหมเนี่ยคราวหน้าผมจะชกอรณชัยเลยฝ่ายน้ำเงินเนี่ย
นะครับผมดูอย่างนี้ไม่ว่าแพ้ชนะผมนึกในใจแล้วอย่างเนี้ยเอาผมเหมือนท่านไหมท่านดูไหมเอาอย่างเนี้ยชกอรณชัยนราตรีคุณเลยเดือนหน้าเลยเอาแล้วท่านดูผลต่อไปจะเป็นไงเอาโดนหมัดโอ้โหโอ้โหอย่างนี้เป็นยังไงเป็นยังไงอย่างนี้เอาโบวี่เอาโอ้โหเดินตามนะฮะอื้อหือโอ้โหอย่างนี้แม่ต้องชมเชยคุณคุณไม่เป็นไรหรอกดูคนเชียร์สิฮะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นคนไทยอย่างเงี้ยโอ้ยดูกล้องเนี่ยขึ้นมากี่กล้องอ่ะวันนั้นน่ะฮะต่างประเทศก็มาถ่ายทอดไปด้วยนะฮะดูฮะรู้สึกมีความมั่นใจทั้งโบวี่ทั้งทั้งสองนี่ดูโบวี่ไม่มีหมดแรงเลยเห็นไหมท่านผู้ชมฮะศึกวันทรงชัยศึกวันทรงชัยจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เอายกลงไหมยก5ยังลงได้อีกโอ้โหเนี่ยเห็นไหมฮะมีเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยผมไม่ได้ติดตังนักมวยเลยดูแต่ซ้ายเข้าไปมีเงินบำรุงจะไม่เหนื่อยได้ยังไงอ่ะผมไม่เคยชักดาบเลยหัวหน้าคณะก็มาเบิกก่อนมายังหัวหน้าคณะต่างจังหวัดก็ดีหัวหน้าคณะในกรุงเทพก็ดีเอ้าโบวี่มองพี่เลี้ยงแล้วชนะยังนึกว่าชนะด้วยนะโบวี่เอ้าใครชนะเอ่ยนี่โอ้ยใครวัฒนศักดิ์ครับกันทระก็น่าจะ